เป็นไงบ้างลูกไม่เป็นไรครับเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บครับโอเคเป็นไงบ้างลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็บตรงไหนไหมกระแทกตรงนี้นิดหน่อยครับพ่อเดี๋ยวพ่อทายาให้นะครับโอ้ยโอ้ยปวดมากไหมลูกปวดครับปวดมากเลยลงหน่อยครับพ่อลงหน่อยครับนะโอ้ยโอเคนี่เราพอแค่นี้ก่อนนะลูกครับวันหลังเราค่อยมาซ้อมกันใหม่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนนะครับผมโอเคไปครับผมออเดอร์นี้เดี๋ยวจะรีบเร่งแห้งครับเข้ามาเอาชานนท์เอาพี่ทูสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับนั่งก่อนชานนท์สนามที่ผ่านมาเฮียลุ้นมากเลยมันมากครับเก่งเก่งครับก็ฤดูกาลนี้เราก็ทำได้ตามเป้าหมายเลยครับเฮียวันนี้ที่เราสองพ่อลูกมาก็ตั้งใจจะมาขอบคุณเฮียที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับวันนี้ผมกับพ่อก็ได้เตรียมเกียรติบัตรแล้วก็ถ้วยรางวัลครับแทนคำขอบคุณที่เฮียเกาช่วยสนับสนุนผมมาโดยตลอดถ้าไม่มีเฮียเกาในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ขอขอบคุณเฮียเกาที่ช่วยสานฝันให้เด็กบ้านนอกอย่างผมได้เป็นจริงครับนี่เป็นถ้วยรางวัลครับเก่งมากชนนก็พี่เกาครับคือพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมพักจากฤดูการแข่งขันผมเลยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะมาช่วยงานที่บริษัทของพี่เกาครับพี่เกาคิดว่าไงครับชนนคนเราเก่งไม่เหมือนกันถนัดคนละด้านความสำเร็จไม่ได้ว่าการที่เงินทองเสมอผลงานที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนสุดท้ายแล้วเงินทองก็จะตามมาเองชานนท์ควรใช้เวลาว่างไปซ้อมแข่งในฤดูกาลหน้าจะดีกว่าครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับเฮียครับงั้นวันนี้เราสองพ่อลูกขอตัวกลับก่อนนะครับเฮียอ๋อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชานนท์ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆ
ัลโหลฮัลโหลนั่นชานนท์ใช่ไหมอ่ะนี่น้ำฟ้าจำเสียงเราได้ด้วยเหรอจำได้สิเรารอเสียงนี้มา10 ปีแล้วนะเราขอโทษที่ทำให้น้ำฟ้ารอนะเราพร้อมเจอเธอแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะตามสัญญาแล้วนะเราพร้อมจะเจอแม่เธอแล้วไม่รู้ว่าแม่เธอยังจำเราได้ไหมน้ำฟ้าใครมาลูกเพื่อนค่ะแม่พาเพื่อนเข้าบ้านก่อนสิป๊ะชนนท์เข้าบ้านกันเอ๊ะกล่องใบนี้มันใช่กล่องที่เราเคยให้เธอไว้เมื่อตอนเด็กใช่ไหมเนี่ยใช่ทุกครั้งที่เราคิดถึงเธอเราก็จะหยิบมันมาดูนี่แหละเราเองก็เหมือนกันเวลาที่เราเหนื่อยหรือท้อเราก็มักจะเปิดข้อความที่เธอเขียนไว้เนี่ยขึ้นมาทุกครั้งเลยนะฉันชันนั่งก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่วยแม่ก่อนโอเคมาช่วยค่ะแม่น้ำฟ้าเพื่อนคนนี้เป็นลูกเต้าหรอใครกันทำไมแม่ไม่เคยเจอเลยเพื่อนสมัยตอนเด็กๆค่ะเพื่อนหนูคนนี้แต่งตัวดูดีนะบุคลิกก็ดีค่ะแม่นานค่ะเห็นลูกฟ้าบอกว่าเป็นเพื่อนตอนเด็กเหรอใช่ครับแม่ผมชานนท์ไงครับเด็กข้างบ้านแม่ไงแม่ยังจำผมได้ไหมครับชานนท์นี่หนูเกิดเป็นคนอ่ะต้องรู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวรู้ไหมเด็กบ้านนอกอย่างหนูอ่ะโตมาอย่างดีก็เป็นได้แค่เด็กเสริมในร้านอาหารอย่าไปฝันอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้วันนี้ผมได้พิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วว่าผมศรัทธาในความฝันของผมแล้วตอนนี้ผมก็ทำมันสำเร็จแล้วครับแม่ขอโทษนะที่เคยดูถูกชานนท์อ่ะไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับแม่พ่อแม่ทุกคนก็ต่างย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตัวเองผมต่างหากล่ะครับที่ต้องขอขอบคุณแม่ที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ลูกได้พิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วจงทำดีต่อไปนะต่อจากนี้แม่ฝากลูกสาวแม่ด้วยนะครับผมต่อจากนี้ไปผมจะดูแลลูกสาวของแม่ให้ดีที่สุดเลยครับ